โอ้คือเร็วนี่เร็วแล้วตะมุนี่ตะวะแต่คือเด่นอ่ะทำไมเจ้ามาสักหกโมงเลยตะมุนี่จีมีนะมาอย่างนี้รู้เล่นนะอยู่เดี๋ยวไหลข้างตามว่าจืด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 น้อยน้อยนะอันนี้มาหุ้มมันจะแข็งกี่วันนี่นาเข้าครับของผมบนได้กินละปีนี้หมดลึงเลยเข้าก็บนได้กินเดี๋ยวนี้เกิงหมู่บ้านละครับผักต้องเพ่ละเอาหมดละหมดแล้วนะได้เก้าวันแล้วเก้าวันนี่เน่าเสียหมดแล้วเหลือละมาได้กินแล้วเนาะครับข้าวเหนียวครับอันนึงเขาไปกินเนี่ยข้าวหน้าปีเนาะครับผมข้าวหน้าปีน้ำส้มโอ้มันมันห้องไห้มันห้องไห้ผมลึกผมลึกดินี่ท่องแมสได้ดิฮันเปลี่ยนพันธะน้องฤาษีงเนี่ยนี่ออกหลังบ้านได้ยังครับออกหลังบ้านนะครับผู้นี่กะมันสุดไปเลยเข้าไปมันได้หลายน้ำแหละนั่นอยู่ฮันก็มาอยู่สอยอยู่ก็เจ้าขนตู้เย็นไม่ไปไปแม่ประเดี๋ยวนี่จ้ะลงไปบ้านนักหลุมไม้นะไหนยังครับเดี๋ยวจะเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวนั่งดีละท่านนายกมาวันนี้ครับนี่มากับผู้แอบนี่เป็นง่ามเลยเป็นปลาเนี่ยเป็นตีเป็นปลาไปได้ตรงนี้นะไม่ไหนละอยู่ก็คุณแล้วนั่นอายุเมื่อไหร่อายุเมื่อไหร่กลัวคุณเสี่ยงปลาเดียวนี่มีเหือมันอ่ะโอ้หาเข้ามาเลยกะไปเฮียวนี่ทำพ่วงที่ไรพลังอยู่ประเทศไอ้ต้องเข้าทะเบียนหมดกะร้องสารงานร่วมกับทางท่านผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านรวมถึงอสมในการที่ออกสำรวจในแต่ละหลังคาเรือนเนื่องจากว่าห่วงที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณน้ำมีการท่วมท่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้ค่อนข้างจะท่วมค่อนข้างสูงแล้วก็มีจำนวนมากขึ้นนะครับจากเดิมท่วมไม่กี่สิบหลังแต่ตอนนี้เป็นประมาณ140หลังครับของบ้านเฉพาะบ้านหลองไห้เย็นครับถึงแล้วเออครับอันนี้มาจะขอครับมาอยู่เกิดกี่คนเนี่ยอยู่3คนครับอ๋อครับครับห้องน้ำห้องแข้งขาบ่ใช่ดิน่ะนายกประเทศอะไรครับโอ้หลังสุดท้ายมานั้นมันบ่เสียงหันเคน่ะไปคู่เมืองหวังนะมันตีน้ำเคยอยู่แต่ก่อนเนี่ยมันไปอยู่ไม่ได้นิ้นอยู่บ้านน้องนิ้นเนาะเดี๋ยวขอฟังนิ่มกันหนึ่งถ้าจะยาวอยู่ผมว่าเขียนชื่อให้นักดิสรีให้นะเว้ยมันปัญหาของหิวน้ำกำ
เออเดี๋ยวมันปล่อยจับของเยี่ยมไหมนี่กับใครท่านลงนะฮะหัวหน้าอย่างนั้นผมที่ระเล็กขณะนี้เนี่ยทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเรามีการรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลต่อทั้งท่านในอำเภอและของจังหวัดเพื่อขอรับการช่วยเหลือทั้งในเรื่องของน้ำเอ่อขังในบ้านเรือนรวมถึงน้ำท่วมไร่นาน้ำท่วมบ่อปลาและก็สถานที่ประกอบการต่างๆนะครับเพื่ออย่างน้อยสุดจะได้เป็นข้อมูลในการพิจารณาระบายน้ำได้ถูกต้องมากขึ้นส่วนที่สองก็คือเราพยายามจะช่วยเหลือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคโดยเฉพาะน้ำกัดเท้าโรคผื่นคันต่างๆตอนนี้ก็มีการจัดโดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลลงสู่เบื้องต้นแล้วก็ประสานกับหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงทางสื่อมวลชนนะครับที่เข้ามาช่วยกันในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ชาวบ้านต่อไปนะครับครับยังมีแต่ต่อกำลังมีวันนี้ต่อนายกอบตต่อครับมีความรู้สึกอะไรครับดีใจที่เพิ่นมาช่วยที่เพิ่นมาดูแลอยู่เท่าเบื้องต้นก็ครับเบื้องต้น